คลิปนี้เรามาดูการถอนเงินจาก Shopee ครับแล้วดูว่าเวลาที่เราสั่งถอนเงินเนี่ยนะครับจากบัญชีของ Shopee แล้วเข้าบัญชีธนาคารจะใช้เวลากี่นาทีนะครับแล้วทำยังไงมาดูกันขั้นแรกเลยนะครับเราไปดูที่ Shopee Pay ก่อนนะตัวนี้เงินส่วนนี้จะได้มาจากไหนได้มาจากการที่เราคืนสินค้านะครับกรณีเราคืนสินค้าเช่นเราสั่งสินค้ามาแล้วสินค้ามีปัญหาเราตีกลับเนี่ยทำเรื่องคืนเงินนะครับเงินก็จะเข้ามาลักษณะแบบนี้ซึ่งจะอยู่ใน Shopee Pay นะครับทีนี้ในการที่เราจะถอนเนี่ยให้เราทำการเลือกเป็นการโอนนะครับเนี่ยโอนแบบนี้ทีนี้เขาจะให้เราเลือกว่าเราจะโอนไปไหนครับไปที่บัญชีอะไรต่างๆเห็นไหมมันจะมีอยู่3ตัวเราเลือกเป็นบัญชีธนาคารนะครับทีนี้สำหรับท่านที่ยังไม่มีบัญชีเนี่ยให้เราเพิ่มบัญชีก่อนนะครับมันจะมีเพิ่มบัญชีเดี๋ยวก็ใส่รหัสบัญชีใส่รายละเอียดตามที่เขาบอกอะนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติ๊กเอาจำนวนเงินนะครับติ๊กเลือกเอาจำนวนเงินทั้งหมดที่มันอยู่ในบัญชี Shopee เราจากนั้นก็ทำการกดถอนเงินนะครับสักครู่นะครับเนี่ยก็จะมีรายละเอียดใช่ไหมว่ามันอะไรยังไงนะก็ไม่ยากนะกดถอนปั๊บเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็กดยืนยันครับทีนี้ปั๊บส่วนรหัสตรงนี้ก็เป็นรหัส Shopee Pay นะครับซึ่งเวลาเราเพิ่มบัญชีธนาคารเนี่ยเขาจะให้เราตั้งรหัสอยู่แล้วก็รำรหัสตัวนั้นนะครับมากดยืนยันโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็แจ้งว่าตอนนี้คุณได้ถอนเงินออกไปแล้วนะนะครับทีนี้ถ้าเรากดย้อนกลับเนี่ยเงินจะกลายเป็น0เลยนะครับในบัญชี Shopee นะครับกลายเป็น0ละนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่เราทำการถอนแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือมันใช้เวลานานแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมจะยังเปิดไว้อยู่นะเดี๋ยวรอดูข้อความเข้านะครับว่ามันจะใช้เวลากี่นาทีตอนนี้หลังจากที่เรากดถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็รอนะครับเนี่ยครับมาเรียบร้อยใช่ไหมใช้เวลาประมาณเกือบ1นาทีนะครับก็ไม่ถึง1นาทีนะครับในช่วง1นาทีเงินเข้าเลยนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้บัญชีของเรามีเงินเข้าแล้วนะครับจำนวน484บาทที่เรากดถอนเมื่อสักครู่นี้โอเคนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการถอนเงินจาก Shopee ก็ทำตามเลยนะครับไม่ยากนะโอเคครับเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ